ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมพบกับผมผู้ฟิวรี่กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกม Monster Hunter Iceborne นะครับผมวันนี้ผมก็มีม็อดเจ๋งๆเกี่ยวกับลองซอร์สกันอีกเช่นเคยครับผมตัวม็อดนี้นะครับผมจะเปลี่ยนการเล่นของลองซอร์สโดยสิ้นเชิงเลยนะครับผมมันเป็นม็อดที่มีคนแนะนำผมมานะครับผมม็อดเกี่ยวกับลองซอร์สนะครับเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนกระบวนท่าของลองซอร์สเกือบทั้งหมดเลยนะครับผมเป็นเพลงดาบประจำตระกูลกันเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับผมเดี๋ยวจะมาอธิบายกันให้ดูนะครับผมก็ง่ายๆครับผมมันก็เหมือนลองซอสปกติทั่วไปนะครับผมคลิกซ้ายครับผมคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวาครับผมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมนั่นก็คือนะครับผมการเก็บฝักดาบผมเนี่ยนี่ครับผมงงละสินะฮะแล้วกดเนี่ยเห็นมั้ยฮะจะอธิบายอย่างงี้ฮะแล้วเราเก็บฝักดาบไปที่ครับปึ๊บปุ๊บเก็บฝักดาบไปที่ปั๊บปั๊บปั๊บเอ้ยนะฮะไม่โดนด้วยนะครับผมชุบ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 เฮ้ยเฮ้ยนะฮะไปไงฮะอึ๊บปุ๊บปุ๊บจึงกระบวนดาบเปลี่ยนไปนะครับผมกระบวนท่าดาบเปลี่ยนไปนะครับผมซึ่งม็อดนี้นะครับผมคือมันจะเปลี่ยนกระบวนท่าดาบทั้งหมดนะฮะบางคนก็สงสัยนะครับผมว่ามันกดยังไงนะครับผมจะมาบอกกันง่ายๆนะครับผมคือม็อดตัวนี้นะครับผมการที่เราทำแบบนี้นะครับผมจะกลายเป็นการตั้งการ์ดครับผมการตั้งการ์ดการ์ดเนี่ยนะฮะเหมือนกับเราถือโล่เลยทีเดียวนะครับผมซึ่งถ้าเราได้รับดาเมจในช่วงตอนที่เราใช้ท่านี้อยู่นะครับผมตัวเราจะกระเด็นครับผมกระเด็นเหมือนตอนที่เราใส่คุมทองนะครับผมแล้วเราก็จะเสียสเตมิน่าไปเรื่อยๆนะครับถ้าดูจากมุมบนซ้ายนะครับผมแต่ถ้าเราโดนดาเมจนะครับจะเสียสเตมิน่าเล็กน้อยแล้วก็เสียเลือดนะครับผมแต่ถ้าเรากดตรงจังหวะกับมอนพอดีนะฮะเห็นไหมฮะเห็นสีฟ้าไหมครับผมเราจะไม่ได้รับดาเมจนะครับผมส่วนวิธีเคาน์เตอร์ของนั้นก็ต้องตี1ทีนะครับผมเราจะไม่ได้รับดาเมจเราจะไม่โดนกระแทกใดทั้งสิ้นนะครับผมและท่าหนึ่งก็คือท่าเคาน์เตอร์นะครับต้องรอให้ดาบเป็นสีแดงนะครับผมเกตดาบเป็นสีแดงนะครับซึ่งเรากดตัวคอนโทรลนะครับผมหรือสเปเชียลท่าสเปเชียลนะครับเนี่ยฮะจะเป็นสีฟ้า1ทีนะครับผมช่างมันช้านิดหนึ่งนะครับบางท่าดูอีกสักครั้งครับกดทีเดียวนะครับผมช่วงจังหวะนี้นะครับตัวละครเราจะยกดาบมากันเห็นไหมฮะเราไม่สามารถกดค้างได้นะครับท่านี้นะครับวิธีเก็บชาร์จของม็อดนี้ง่ายๆนะครับผมคลิกซ้ายเก็บดาบคลิกซ้ายค้างคลิกซ้ายเก็บดาบคลิกขวานะครับผมแล้วเก็บดาบนะครับแล้วก็ตีอีกทีนะฮะทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นสีแดงนะครับผมแล้วม็อดนี้นะครับผมจะทำใ
เราไม่มีสกิลกระโดดฟันนะครับผมข้อดีของมันคือมันทำดาเมจได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับผมมันเป็นลองซอสสไตล์รวดเร็วนะครับผมด้วยดาเมจที่ที่ค่อนข้างโอเคนะครับและอีกอย่างหนึ่งแอนิเมชันค่อนข้างเร็วนะครับผมเดี๋ยวถ้าใครโหลดม็อดละผมว่าน่าจะทำให้เป็นนะครับวิธีง่ายๆนะครับผมชักดาบมาครับผมคลิกซ้ายแล้วกดคอนโทรลสเปซบาร์ค้างนะครับผมต้องกดค้างนะครับถ้าไม่กดค้างนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะฮะจะเป็นการเก็บดาบด้วยความรวดเร็วเลยนะฮะถ้าสมมติว่ามอนอยู่ไกลล่ะอยู่ตรงถังนู่นนะครับผมกดคอนโทรนะฮะคอนโทรเลือกทิศทางนะฮะตัวเราจะพุ่งนะครับผมตัวเราจะพุ่งไปนะฮะจับระยะกันเองนะครับผมเห็นไหมฮะฮิตที่3นะครับผมตัวละครเราถึงจะพุ่งไปเราต้องกดตัวทิศทางด้วยนะครับผมอย่างผมนี่ก็กด W นะครับผมเนี่ยเห็นไหมระยะทิศทางสักนิดหนึ่งนะฮะเอ้ยโอ้โหนี่เดียวจริงๆนะฮะต้องฝึกผลกันนะครับผมไม่โดนนะฮะก็ถือว่าเป็นม็อดที่ค่อนข้างเป็นตัวเลือกให้กับเราดีกว่านะครับผมให้เป็นสีสันของเกมนะครับผมถ้าถามว่าคนอื่นล่ะคนอื่นที่ออนไลน์อยู่กับเราในเซกชันเดียวกับเราในสควอชของเราเนี่ยจะเห็นท่าที่เราใช้ไหมแน่นอนครับผมเห็นครับผมเพราะว่าผมได้ลองกับเพื่อนแล้วนะครับผมโดยม็อดของเพลงดาบเนี่ยนะครับข้อดีของหลักๆผมคิดว่านะแอนิเมชันการฟันเนี่ยเร็วนะครับผมแอนิเมชันทำนู่นทำนี่เร็วนะครับผมแต่ข้อเสียก็คือระยะเคาน์เตอร์น่ะมันสั้นไปหน่อยนึงนะครับผมก็สั้นเลยล่ะนะครับผมส่วนถ้าออริจินอลนะครับผมเคาน์เตอร์มันถ้าตอนที่มันกระโดดกลับมาข้างหลังเนี่ยมันจะอมตะชั่วครู่นะครับผมในขณะนั้นนะฮะพูดง่ายๆคือถ้าเคาน์เตอร์มันระยะเวลานานกว่านะฮะก็เดี๋ยวมาโซโล่หมาแดงในอารีนาเลยแล้วกันนะฮะนะฮะถ้าทุกท่านสนใจที่จะเล่นนะครับผมก็ลิงก์ก็อยู่ด้านล่างนะครับผมสำหรับดาวน์โหลดนะครับ